ไงครับวันนี้มาสัมมนาให้พวกเราชาวกระทรวงหัวข้ออะไรดีครับผมจะพูดแนวให้สติและกำลังใจครับก็ต้องอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับก็คุณเป็นคนคิดบวกนี่ทั้งอนภาทั้งนินถึงได้ไปขอคำปรึกษาขอคำแนะนำกับคุณกันใหญ่อ้าวเหรอคะหนูนินก็ไปขอคำปรึกษาจากคุณเหมือนกันเหรอคะเนี่ยไม่เห็นเคยเล่าคุณกิตและคุณนินเรียกผมไปสัมภาษณ์เด็กไทยหลังงานปาร์ตี้วันนั้นนะครับอ๋อแต่ผมอยากถามมือที่3บุคคลที่3มากกว่าถ้าหมายถึงผมนี่เสียใจด้วยนะครับทุกเรื่องที่ผู้มาขอคำปรึกษาจากผมเป็นความลับทั้งนั้นเลยครับเดี๋ยวนะคะตอนนี้เหมือนคุณ2คนเนี่ยกำลังทะเลาะกันหรือว่าหึงหวงกันอะไรแบบนั้นนะคะไม่มีอะไรหรอกครับที่จริงก็มีครับเป็นเรื่องหึงหวงนี่แหละแต่คุณสรุธเขาไม่กล้าพูดมากกว่าระหว่างใครกับใครถ้าแน่จริงคุณก็พูดออกมาสิครับพูดต่อหน้าอนภาเนี่ยแหละคุณนภาอยากฟังเหรอครับค่ะอยากฟังมากเลยค่ะแต่จริงๆแล้วก็ไม่ใช่เรื่องที่จะต้องปิดบังอะไรเลยนะครับใช่ครับมันเป็นเรื่องหึงหวงจริงๆคุณนินหึงคุณกิตเรื่องที่คุณกิตทำท่าจะมีอะไรเกินเลยกับเด็กไทยอ๋อเรื่องนั้นฉันก็รู้อยู่แล้วนี่คะวันนั้นที่หนูนินอลวาดที่งานแต่มันเรื่องเข้าใจผิดไม่ใช่หรอใช่ครับเป็นเรื่องเข้าใจผิดทั้งหมดครับคุณภาคะขอโทษนะคะคือมีคนเข้ามาส่งของแล้วอยากจะให้ลงไปเซ็นรับนะคะโอ๊ยจะไปส่งอะไรตอนนี้เนี่ยค่ะค่ะลงแล้วค่ะลงแล้วค่ะค่ะเชิญค่ะรอตรงนั้นแป๊บเดี๋ยวจะกลับมาคุยต่อนะคะเจ้าเล่ห์มากเลยนะครับนอกจากจะเลี่ยงความผิดได้แล้วเนี่ยยังโยนคดีมาให้ผมเต็มๆผมไม่ได้ใช้เลขกลอะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่ได้ทำอะไรผิดผมว่าคุณกับผมต้องทำความเข้าใจกันแล้วล่ะนี่คุณจะประกาศตัวเป็นศัตรูกับผมนะครับมันจำเป็นก็คุณลักลอบเล่นชู้กับเมียผมนี่ความหึงหวงนี่ทำให้คนขาดสติจริงๆนะนี่คุณอย่ามากล่าวหาคนอื่นเขาพล่อยๆนะผมสืบประวัติคุณมาหมดแล้วมีสาวใหญ่สาวน้อยหลายรายที่มาติดพันคุณน่าจะรวมถึงอนภาด้วยอีกคนแล้วแต่ละรายเนี่ยก็ฐานะระดับพรีเมียมทั้งนั้นคุณจะหลอกใครก็ได้แต่อย่ามาหลอกนินปล่อยเธอกลับมาคุยกับผมสักทีผมไม่ได้กักตัวเธอไว้นะครับเอาล่ะที่จริงวันนี้เธอกลับมาทำงานแล้วทำงานเป็นวันแรกด้วยครับอะไรนะนินกลับมาทำงานแล้วใช่ครับขอบคุณมากนะที่บอกผมภูมิใจมากที่ได้ข่าวเมียผมแต่คุณรู้ก่อนสามีอย่างผมซะอีก